สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่18แล้วประจำเช้าวันเสาร์ที่9มกราคม2021เริ่มกันที่เซลตาบิโก้ก็แพ้ให้กับทางเบียริลไป 0-4 ครับวันนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากเกลานมูเรโน่มอยโกเมสดานิเอลปาเลโกแล้วก็เฟอร์นิโนยิงปิดท้ายฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยสำหรับเบียริลทีมนี้เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เบียริลขยับมาอยู่ที่3ของตาราง5เก็บเพิ่มเป็น32คะแนนตอนนี้คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างแอตมาดริดเนี่ยอยู่6คะแนนด้วยกันในขณะที่เซลตาบิโกก็ยังอยู่ที่8ของตารางเหมือนเดิมแต้มอยู่ที่23คะแนนข้ามไปดูที่โซนตกชั้นกันหน่อยดีกว่าฮะอันดับ18ตอนนี้เป็นเอลเช่มี16คะแนนอันดับ19โอซาซูน่า14แล้วก็อันดับ20ฮูเอสกาเก็บไป12คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเกลานมูเรโน่ของบีริลฮะที่ขึ้นนำแล้วก็ซัดไป10ประตูส่วนยาโกแอสปายครับแอสซิสต์มากที่สุดที่6ลูกเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าในนัดที่18ครับวันเสาร์นี้นะฮะก็จะมีเซบีย่าเปิดบ้านเจอโซซิดาดแอตมาดริดเจอแอตเลติกบิลบาวกาลาดาเจอบาร์ซ่าแล้วก็โอซาซูน่าจะเจอกับเรอัลมาดริดวันอาทิตย์ที่10มกราคมมีเลเวนเต้เจอเอไอบาร์กาดิสพบกับทางอาราเบสเอลเช่เปิดบ้านเจอเกตาเฟ่แล้วก็เบียร์ดูริจะเจอกับทางบาเลเซียก่อนที่คู่สุดท้ายจะเตะนู่นฮะคือวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่12มกราคมฮูเอสกาจะเปิดบ้านเจอกับทางเลเวนเต้